วันนี้เป็นเรสที่2สัปดาห์ที่แล้วเป็นเรสแรกสนุกมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วแน่นอนเพราะสัปดาห์ที่แล้วนี่ไล่บี้กันแบบว่าถ้าเป็นสับรถซิ่งบนถนนก็เรียกว่าดันกันชนกันเลยท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่ก็มีของรางวัลให้เพียงแค่ท่านเปิด Facebook ของท่านแล้วจากนั้นท่านแชร์ครับเข้าไปในเพจของ TSS แล้วก็เอาสตรีมอันเนี้ยหรือไลฟ์สดอันนี้ที่คนไทยชอบเรียกกันนะครับแชร์เข้าไปในเฟซของท่านรางวัลใหญ่คืออะไรรู้ป่ะฮะอันขวาให้นะ Half Cockpit Steering WheelStand ในภาพไปเลยทำไมเดี๋ยวแชร์ก่อน และตอนนี้ฮะต้องบอกว่านักแข่งพร้อมแล้วครับพี่โก้ฮะนี่ครับแล้วก็ชมภาพทั้งหมด12คนครับ12คน12คันครับเรานักรบในรุ่นของอเมเจอร์การแข่งขันในสนามที่การแข่งขันฟอร์มูล่า1เช่นเดียวกันในเรสที่2วันนี้คือสนามเซอร์กิตเดอะบาร์เซโลนาคาตาลุญญากรังปีตอนนี้พี่กระจุยออกไปแล้วเดี๋ยวสัญญาณไฟเขียวครับนับถอยหลัง3 2สัญญาณไฟเขียวติดครับเดินคันเร่งครับพี่กระจุยไปกับมือซีส SLS ชมดูครับมือเท่ากันหมดแล้วก็มีสัมปัดครับอ้ำทักไม่ได้มีสัมปัดจะทราบเปิดใจขึ้นมามีกระแทกเอาได้ไหมได้ครับนี่ไงเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนใส่ยางอะไรมาซอฟต์อ่ะทางไอเจดีกำลังโดนกดดันจากตะกี้ยางตะกี้หัวแดงอ่ะเอาไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปยกเอาข้างหน้าโอ้โหแซงสวยแซงขาดเลยครับนั่นไงพี่กระจุยเข้าครับแล้วหลอกเลยนะเข้าไปเสี้ยวสุดท้ายต้องถูกต้องเข้าครับมีเทียบหรือค้ามาในจุดเต้นเลยนะใส่ซอฟแล้วเติมมันเยอะพอสมควรนะเติมมันเยอะพอสมควรนะเปิดนะเปิดครับรู้ครับอันนี้รู้ครับว่าช้ากว่าเปิดนะเข้านะหัวเข้าหมดเลยฮะทำให้ตอนนี้คนที่วางแผนในการเปลี่ยนยางในรอบที่7นะก็คืออาม่าฮะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะพี่ถูกต้องนี่เห็นไหมเฮ้ยแต่ปอ76ฮะออกมาก่อนนะพี่โก้ทำให้กลับมาเป็นอันดับที่1เหมือนเดิมฮะอาจจะไม่เติมน้ำมันหรือเปล่าเติมมาน้อยพี่กระจุยโดนยืดยังเอาแล้วพี่โก้ถ้ายางเปลี่ยนมาก่อนมีผลนะทำให้วัฒนาซี77ขึ้นมาเป็นอันดับ3ครับมันมีปัญหาใช่ไหมครับผมว่าอ้ําน่าจะพลาดมากกว่ายืดแล้วยืดแล้วเปิดเพลงฟังไว้เลยฉันมาทำอะไรกัดฟันแล้วปอหกนี่ฮะมันมีจังหวะการรับของนี่ต่อไป3ที่เอาเรื่องเอาชัยครับคว้าชัยนะให้กับทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตอันดับ2พิกาจูฟอร์มไชน่าครับอันดับ3วัฒนามอเตอร์สปอร์ตนี่ฮะสมหน้าจากทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับจากปอ76วัฒนาเรายังคงอยู่กันที่ประเทศสเปนครับที่สนามเซอร์กิตเดอะบาร์เซโลนาคาตาลุญญากรังปีอยู่ในแคว้นคาตาลุญญาโรลลิ่งสตาร์ทหัวขบวนมาโดยทีวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนะโหในรุ่นแอมเขาว่าเขาเรียกว่าคงผลงานได้อย่างเด็ดโคตรมากนะนี่มันรุ่นโปรกันบ้างรุ่นโปรนี่วางแผนยังไงครับเนี่ยรถทั้งนั้นมีคันเดียวใช่ไหมแต่ละทีมีคันเดียวถูกไหมสตาร์ทออกมาแล้วผ่านสตาร์ทฟินิชครับยืดอย่างเดียวครับสิ่งที่ทีมวัฒนาจะสั่งได้คือพุชคือไปกับยอดไปดูอันดับหนึ่งกันนะเอ้าเปลี่ยนแล้วครับสตูวีขึ้นมาแซนดี้สตูวิกครับนำแล้วโกยครับต้องไปแปดแปดแปดได้แค่มองด้านท้ายแล้วแต่เบลนี่โอ้ยลึกกว่าครับลึกกว่าแล้วครับมึงครับโอ้โหแต่ยังรุ่นโปรเก่งจริงครับเมื่อกี้คือถ้าเป็นเราเนี่ยไปแล้วจ้าจูงเครื่องจูงออกปากครับแต่เป็นลูกเบรกแล้วเบรกทีครับปิดประตูสายไม่ได้บังได้หนึ่งครั้งโอ้โหแล้วเข้าในสวยครับอันนี้ขาดไปเล่นเยอะไปเล่นเยอะจังหวะที่แซงแบบโอ้สะบัดอันดับ3สะบัดได้โอกาสแล้วครับอันดับ4อันดับ4เห็นแล้วโอ้อันดับ4เห็นเพื่อนสะบัดเมื่อสักครู่ครับเมฟเป็นไรตีตาตัวเองหรือเปล่าวันนี้เห็นเพื่อนติดทั้งคู่มีโค้งทั้งคู่กัน 1.5 กับ 1.2 ครับเฮ้ยแซงโอ้สวยครับสวยได้นะได้เลยได้นะงามเลยนะบุญศิริจาก8มา6แล้วครับเอาแล้วมันหน้ารุ่นโปรมันจาก8มา6บุตรสิริบอกขออนุญาตม้าลำโพงนิดหนึ่งฮะจะโดนอีกไหมครับ888จะสอยอีกไหมสอยแล้วครับสอยแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ถึงสอยไม่ได้มีวาร์ปเมื่อกี้หน่อยนึงอ้าวเพิ่งแล้วแทนทำไมกลายเป็นสิงห์มอเตอร์สปอร์ตแล้วขึ้นมาเป็นอันดับ4อ่ะพี่โก้บุตรสิริมาทางไหนครับมาสนามตัวนิดนึงอัศไลครับเอ้าๆๆๆมีอะไรยางหมดแล้วแต่1กับ2ตอนนี้เข้าแล้ว1 2เหมือนที่ผมบอกมั้ยเหมือนที่ผมบอกไหมเห็นไหมออกมาก่อนออกมาก่อนได้เลยนำเลยครับแสงในทิศเลยฮะกับวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับอันดับ2เข้าใกล้แล้วฮะ1 วินาทีแล้วที่ผมบอกไงเร็วต่อรอบมากกว่า 1.1
หรือ4รอบ3รอบการแข่งขันก็ไม่ถึงอ่ะยังไงก็ไม่ถึงเทพแบงค์ถ้าเทพแบงค์ไม่พลาดนะครับคือสตูบิคตอนนี้ต้องขับให้เร็วแล้วแช่งอย่างเดียวต้องใช้คำว่าแช่งช่วยแล้วครับเอาแล้วมาแล้วเริ่มกดดันแล้วครับตอง8คู่เดิมครับฉายซ้ำเหมือนเดิมเล่นไปเล่นมาระวังเหมือนเดิมนะแทนทีจาก888คาวอสแซงไลน์นอกครับเหนือไปนายไม่ใช่อเล็กอาบอนเออระวังดีๆแล้วม้าสายหัวรอแล้วนะครับรอแล้วครับรอเลยเหรอม้าเนี่ยรอแล้วกดกันม้าขึ้นแล้วแล้วเป็นโค้งขวาได้ไลน์นายจะสอย2หรือเปล่าม้าโอ้ยม้าขึ้นกบม้าขึ้นกบม้ากำลังตามหาดาวเอ้ยโดนแล้วครับบล็อกจากเอาแล้วเอาแล้วม้าโมโหครับม้าหมดเกวียนเอาเราแทนขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้แล้วครับขึ้นแล้วจะไปโค้งขึ้นแล้วเป็นหน้าที่ของม้าครับแบกโอ้ยโหแม่คุณแม่ได้อยู่เมื่อไหร่โชว์ดีคุณแม่แหม่มด้วยฮะเดินกันเลขมามาแล้วครับพี่โง่มาแล้วจะเดินขึ้นขวาหรือเปล่าครับท่านผู้ชมขี่ขวาหรือเปล่าไม่ขวาไม่ถึงฮะขี่ไปก็ไม่ถึงต้อนไปเรื่อยๆครับแล้วรู้ผมว่ากุสิริรู้แล้วครับว่าโค้งไหนเป็นจุดอ่อนของเบฟเรื่องเข้าเส้นชัยดูอารมณ์นักแข่งกันหน่อยเข้าเส้นไปยังไงเทพแบงค์สุดยอดเด้อพุ่งอะไรครับอันดับ2แซนดี้สตูบิกภาพหลุดไปจากซูไม่เป็นไรสวีปเข้ามารับทงตามปักลุกครับ